สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับปิดการแจ้งเตือนต่างๆจากทาง Discord นะครับบนมือถือ iPhone วิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดแอป Discord ไว้อยู่นะครับก็ให้ปิดไปก่อนครับผมจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปที่การตั้งค่านะครับหรือว่า Setting ที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับให้จิ้มลงไป1ทีและในหน้านี้ให้เราเลื่อนหาเจ้าแอป Discord ได้เลยครับผมส่วนมากมันจะอยู่ทางด้านล่างๆนะครับเมื่อเจอแล้วก็เอานิ้วแตะลงไปได้เลยจากนั้นให้ไปที่การแจ้งเตือนนะครับ Notification ที่เป็นรูปไอคอนสี่เหลี่ยมสีแดงให้แตะลงไป1ทีและในเมนูแรกนะครับอนุญาตการแจ้งเตือนทางด้านหลังเขาจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ให้เพื่อนๆแตะลงไปนะครับให้จากที่ปุ่มสีเขียวๆให้กลายเป็นสีเทาแบบนี้และข้อความตรงนี้ก็จะหายไปทั้งหมดแปลว่าถูกต้องนะครับจากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรครับผมให้เพื่อนๆปิดหน้านี้และกลับไปใช้งาน Discord ได้ตามปกติเลยโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ